بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พวกเราได้มาเจอกันนะครับแล้วก็ได้มาฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับที่จะเพิ่มตาช่างคุณงามความดีซึ่งหลายๆเรื่องพี่น้องครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่เรารู้กันแล้วบางคนบอกอาจารย์บางเรื่องที่อาจารย์พูดมาเนี่ยฉันเคยฟังมาตั้งนานแล้วถามว่าได้ประโยชน์ไหมก็ต้องบอกว่าได้ประโยชน์เพราะว่าความรู้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับถ้าเรารู้แล้วเนี่ยแล้วเราก็มาฟังซ้ำสิ่งที่ได้ประโยชน์ก็คือความจำหรือความแม่นยำภาษาอาหรับเนี่ยเรียกว่ามูรอจาอะห์คือการทบทวนขนาดคนที่จะไปสอบพี่น้องถามว่าเขาเรียนมายังเรียนมาแล้วครูก็สอนในห้องเรียนแล้วแต่เวลาจะสอบเป็นไงมานั่งทบทวนมานั่งอ่านอีกเพราะเป็นไปได้ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วลืมไอตอนอยู่นอกห้องสอบนี่ตอบแจ้วเลยตอบเก่งมากแต่พอเวลาไปอยู่ในห้องสอบตื่นเต้นลืมหมดดังนั้นไอการทดสอบก็ดีหรือการเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีกว่านะประการต่อมาถ้าเกิดเราฟังเรื่องศาสนาแล้วปรากฏว่ายังไม่ทราบอันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ก็คือการเรียนรู้ใหม่ๆเลยการเรียนรู้ศาสนาในประเด็นที่เรายังไม่รู้เนี่ยก็เพื่อที่จะเติมแล้วก็เป็นการผลักสิ่งที่เป็นความโง่เขลาเนี่ยให้มันออกไปหลายๆเรื่องพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับเราคิดดีอัลฮัมดุลิลละห์คิดดีมากเลยแต่ปรากฏว่าพอถามว่าทำดีไหมอันนี้ต้องตั้งคำถามไว้เลยว่าจะดีหรือไม่เพราะไอ้คำว่าดีในมุมมองของอิสลามก็คือดีเนี่ยต้องตรงตามแบบฉบับของท่านนบีได้บอกเอาไว้ด้วยเมื่อวานพี่น้องครับผมก็เอาเรื่องใกล้ตัวนี่แหละมาบอกกับพี่น้องมีฮัจญะฮ์ท่านหนึ่งโทรมาก็ถามคำถามบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ถือศีลอดโดยเฉพาะวันจันทร์และก็วันพฤหัสซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเป็นสุนนะของท่านนบีให้มีการถือศีลอดในวันจันทร์และก็วันพฤหัสในรอบสัปดาห์แต่ถ้าเกิดจันทร์ไหนพฤหัสไหนพี่น้องครับไปตรงกับวันอีดไม่ได้นะหลายๆคนถือทุกจันทร์เลยปรากฏว่าจันทร์นี้ไปตรงกับวันอีดวันตัชริกถือด้วยมีมาแล้วพลาดเพราะถ้าไปถือตรงกับวันตัชริกหรือวันอีดเป็นวันที่ต้องห้ามแสดงว่าไม่ใช่ทุกจันทร์ที่ถือได้ต้องเป็นจันทร์ที่ไม่ตรงกับวันที่ห้ามเช่นวันตัชริกวันอีดนะครับคราวนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไหนๆก็ฟังแล้วว่าลูกเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ทำความดีนะก็จะถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็เลยเข้าใจไปเลยว่าไอการที่ฉันถือสิ้นอดวันจันทร์วันพฤหัสก็ดีเนี่ยฉันจะเนียดผลบุญเนี่ยในการบวชอันเนี้ยแทนการที่พ่อแม่เนี่ยขาดบวชได้ไหมนี่เรามีการแบ่งด้วยนะวันจันทร์เนี่ยให้ย่อที่ขาดบวชวันพฤหัสให้มะดีนะมีแค่นี้นะถ้ามีมากกว่านี้จะถือเยอะกว่านี้ฉันก็บอกเป็นคำถามที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะเพราะอะไรล่ะเพราะหลายๆคนเนี่ยอย่าว่าแต่เหงียดให้คุณพ่อคุณแม่เลยจันวันจันทร์กับวันพฤหัสบางทีก็ไม่ได้บวชกันหรอกใช่ไหมคือจะบวชกันเนี่ยที่แบบเป็นรูปแบบเต็มๆเลยก็คือเดือนรอมฎอนก็เต็มเดือนรอมฎอนปรากฏว่าพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับหลักการศาสนาของเราเนี่ยได้แบ่งเอาไว้เรื่องของฟารดูที่เป็นฟารดูอีนและก็เป็นฟารดูกิฟายะฟารดูอีนเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาบังคับรายบุคคล
รายบุคคลหมายความว่าไม่สามารถที่จะทำแล้วให้คนอื่นพ้นได้ในอายะห์อัลกุรอานหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือวะลาตะซิรุวะซิรอตุนวิซรออุคราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ว่าไม่มีผู้แบกภาระคนใดที่จะแบกภาระของคนอื่นได้หมายความว่าไงพี่น้องบาปใครคนไหนทำคนนั้นก็รับไปไม่ใช่หมายความว่าพอไอเราทำบาปปั๊บแล้วก็ไอบาปที่เรากระทำเนี่ยจะไปอะไรนะจะไปให้คนอื่นเขาโดนลงโทษแต่อีกอันนึงที่ต้องอธิบายเพิ่มก็หมายถึงว่าสาเหตุของการทำบาปเนี่ยมีเราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเพราะในหะดีษบทนึงก็บอกต่อว่าใครก็แล้วแต่ที่ชี้ทางแนะนำบอกให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้ฮูดาแปลว่าทางนำได้รับความรู้ได้รับสัจธรรมได้รับความดีบุคคลนั้นก็จะได้รับความดีในการชี้แนะและบอกเช่นเดียวกันคนใดก็แล้วแต่ที่ไปชี้แนะไปบอกให้คนคนหนึ่งเขาหลงทางดอลาละหลงทางออกไปคนคนนั้นก็จะต้องรับผิดชอบด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าพอคนเนี้ยนะเขาทำอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยแล้วเราจะรับมาไม่เกี่ยวเหตุที่เราโดนด้วยเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสาเหตุนะที่อะไรที่ทำให้เขานั้นไม่ได้รับความดีงามดังนั้นก็บอกกับพี่น้องก่อนว่าตรงนี้ในวันกิยามะห์เนี่ยบัญชีใครบัญชีมันพอเราคุยกันต่อพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับวันนี้ผมจะคุยเรื่องของบุคคลที่รอดพ้นจากการถูกทรมานในหลุมฝังศพครั้งที่แล้วเราพูดถึงบาปนะที่กระทำแล้วจะมีผลต่อการถูกอาดาบในกุโบสถ์แล้วก็สอนดูอาให้กับพี่น้องด้วยถามว่าในหลักการศาสนาของเราเนี่ยมีไหมที่จะเป็นเรื่องที่จะทำให้เรารอดพ้นมีประเด็นแรกเลยนะครับสรุปว่าบวชได้ไหมไม่ได้นะสรุปก่อนแทนให้กันไม่ได้ย่อเขาขาดบวชเท่าไหร่นั่นแหละบัญชีเขาก็ต้องรับไปแต่เราขอดูอาได้เนาะสิ่งที่ทำได้คือขอดูอาทำวะกัฟแต่สิ่งที่เป็นฟัดดูที่เขาขาดเนี่ยเขาจะต้องถูกสอบสวนไม่ใช่ว่าพอย่อขาดละหมาดปั๊บไอเราก็ละหมาดแทนย่อไม่ได้พี่น้องอันนี้บัญชีใครบัญชีมันแต่ถามว่าคนเป็นทำให้คนตายมีอะไรได้บ้างขอดูอาทำวะกัฟเนี่ยพวกนี้นะบริจาคอันนี้ทำได้คราวนี้มีหะดีษอยู่บทหนึ่งพี่น้องครับครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอุมัรบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุถูกแทงท่านอุมัรเนี่ยถูกแทงตอนละหมาดเลยนะละหมาดซุบฮ์มีคนคนหนึ่งชื่อว่าลุลุอบูลุลุนะเป็นพวกมายูซีไม่ใช่คนมุสลิมนะเป็นมอยูซีแฝงตัวเข้ามาแล้วก็เกิดความคับแค้นใจท่านอุมัรหลังจากนั้นก็ปลอมตัวเข้ามาในซูเราพอถึงขออนุญาตนะพอถึงเวลานะที่ท่านอุมัรเป็นอิหม่ามนำละหมาดก็จ้วงแทงเลยแต่ว่าไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะก็พาไปรักษาแต่ว่าความที่แผลมันเยอะมากอ่ะพี่น้องเวลาทานยาอะไรเข้าไปเนี่ยยาไหลซึมออกที่ท้องรั่วหมดแล้วโดนจ้วงแทงอ่ะใช้กริดอ่ะนะพอกินยาเข้าไปยาออกที่ท้องที่แผลซึมนะท่านอุมัรเป็นคนแข็งแรงมากนะพี่น้องนะแข็งแรงเป็นคนปกติอ่ะเจออย่างเงี้ยตายตั้งแต่นั่นแหละท่านก็แข็งแรงนะปรากฏว่าถูกแทงนะครับดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับบางคนเนี่ยพอไปดูภาพที่มัสยิดฮารอมเห็นอิหม่ามนำละหมาดแล้วก็มีทหารเนาะมีเจ้าหน้าที่ยืนล้อมกุตบะห์ก็มีคนเฝ้าอยู่บางคนก็บอกทำไมพวกนี้ไม่ตะวักกันมอบหมายต่ออัลเลาะห์ล่ะใช่มั้ยฉันก็บอกว่าเขาเคยตะวักกันมาแล้วนะแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็มีไอ้พวกอุตริพวกเนี้ยนะ เป็นศัตรูเนี่ยไปทำร้ายถ้าพี่น้องดูประวัติศาสตร์มัสยิดฮารอมเนี่ยเคยถูกโจรกลุ่มหนึ่งคนไม่ดีนะ
ปิดล้อมแล้วก็จับอิหม่ามเป็นตัวประกันแล้วก็สู้รบกันในสุเหร่าเลยสู้กันเลยมียิงปืนมีอะไรมีสมัยนานแล้วนั้นเขาก็เลยมีเจ้าหน้าที่นะเป็นเรื่องปกติแต่สมัยท่านอุมัรน่าจะยังไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรมาดูแลก็ถูกแทงก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไม่กี่อึดใจพี่น้องครับท่านซูเฮฟก็ได้เข้ามาแล้วก็ร้องไห้พร้อมรำพึงรำพันต่างๆโอ้พี่น้องของฉันโอ้มิตรสหายของฉันโอ้นู่นโอ้นี่เนี่ยก็หมายถึงรำพึงรำพันเนาะกับการถูกทำร้ายกับการที่ท่านอุมัรจะเสียชีวิตท่านอุมัรจึงได้กล่าวว่าซูเฮฟซูไฮฟ์เอ๋ยเจ้าร้องไห้ค่ำควรแก่ฉันหรือทั้งที่ท่านนบีได้กล่าวว่าอินนัลมัยยิตะแท้จริงผู้ที่จะถูกฝังหรือคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะถูกฝังเนี่ยยูอัซซะบุบิบาดิบูกาอีอะห์ลิฮิอะลัยคนที่ถูกฝังหรือมัยยิตนะครับมัยยิตเนี่ยนะที่ถูกฝังลงไปในกุโบร์ในสุสานเนี่ยจะถูกทรมานด้วยกับส่วนหนึ่งของการร้องไห้ค่ำควรของญาติที่มีชีวิตบางคนก็บอกเอ๊ะอาจารย์ไม่ให้ร้องกันเลยเหรอร้องได้พี่น้องเป็นเรื่องปกติอารมณ์คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไม่มีน้ำตาเลยมันก็คงเป็นเรื่องที่ผิดปกติยกเว้นว่าบางทีอะเนาะอาจจะรอตังหรือเปล่าไม่รู้นะรอทรัพย์หรือเปล่านี่วัลลอฮุอาลัมนะแต่จริงๆด้วยกับอารมณ์ความรู้สึกแล้วเนี่ยคนที่เรารักจากไปก็มีความเสียใจแต่การที่บอกว่าค่ำควรรำพึงรำพันเนี่ยพี่น้องมันมากกว่านั้นเช่นไม่ใช่ร้องอย่างเดียวพูดด้วยไม่น่าเลยยังไม่พร้อมทำไมไปเร็วเหลือเกินโอ้โหบางคนต่อว่ากอดัดขออัลลอฮ์อีกหรือถึงขั้นตีอกทุบอกในอาหรับนี่หนักกว่านั้นนะฉีกเสื้อเลยเขาเรียกว่าร้องสุดเสียงตะโกนออกมาแหกผมจะแหกปากได้ไหมใช้ประมาณนั้นก็ได้นะแหกปากก็ได้วาดกรีดร้องอันนี้เราจะเห็นภาพเนาะวันก่อนเพิ่งดูข่าวเนี่ยโดนยิงบนโรงพักศพแบกลงมาใส่รถแม่ก็ด่าเช็ดเลยเขาเด็กด่าเช็ดเลยนะไอ้คนทำเดรชงเดรชาโอ้โหก็เสียใจเข้าใจแต่ว่าแสดงกริยาที่มันรุนแรงแล้วดูแล้วก็เห็นแล้วมันก็ไม่เหมาะไม่ควรโดยเฉพาะสตรีด้วยกรีดตะโกนด่าอันนี้ถ้าไม่ใช่คนมุสลิมเราก็มองให้เป็นอุทาหรณ์แต่คนถ้าเป็นคนมุสลิมเราก็ต้องเตือนกันบอกกันว่าในเมื่อเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเลยนะย้อนกลับมาให้มีชีวิตได้แต่แน่นอนว่าการที่เราเรียกร้องความยุติธรรมนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรก็ว่ากันไปด้วยกับกระบวนการการตัดสินนะตามกฎหมายคือถ้าเป็นในหลักการศาสนาเนี่ยพี่น้องครับการฆ่าคนโดยเจตนาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบันดาลโทสะโมโหวางแผนอะไรก็แล้วแต่ไตรตรองอันนี้ภาษากฎหมายเขาถ้าคุณมีคำว่าอัมดันเจตนาที่จะฆ่าคนให้เสียชีวิตประหารอย่างเดียวอันนับบินนับชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตและไอการตัดสินประหารนี่แหละมันก็คือเป็นการรักษาชีวิตบางคนงงอาจารย์ก็ประหารชีวิตมันจะไปรักษาชีวิตได้ไงก็เท่ากับมีคนตายเพิ่มเลยก็ไอเราเนี่ยไปฆ่าคนมาแล้ว1คนเสร็จแล้วเราก็โดนประหารก็ตายเพิ่มเป็น2คนจะเป็นการรักษาชีวิตได้ไงเนี่ยเรามองแค่มุมนี้แต่ในมุมอีกอันนึงที่มันกว้างกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าเราจะไปฆ่าใครก็แล้วแต่ยังไงเราก็ไม่พ้นก็ต้องตายถูกประหารชีวิตให้ตายอยู่แล้วมันก็เป็นการยับยั้งบุคคลที่อะไรที่จะไปสังหารคนได้เพราะเขาเห็นอยู่แล้วว่ายังไงก็แล้วแต่เมื่อเขาไปฆ่าคนอื่นตายเขาก็ต้องถูกประหารจนกระทั่งเสียชีวิตจึงเป็นการรักษาชีวิตคนบริสุทธิ์คนอื่นพี่น้องไปดูได้นะในประเทศซาอุดีอาระเบียก็ดีหรือในประเทศที่มีกฎหมายการประหารชีวิตที่เด็ดขาดเนี่ยอาชญากรรมน้อยไม่ได้เหมือนประเทศไทยเราหรอกฆ่ากันเป็นผักเป็นปลาทุกวันเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะอะไรหน่อยก็ฆ่ากันแล้ว
ัดผมผิดทรงกับโดนแทงตายมีข่าวมาแล้วเลนเซนไม่กล้าเข้าไม่กล้าไปตัดผมเลยมีข่าวอ่ะโดนแทงตายตัดผมผิดทรงเออใช่มั้ยปาดรถกันชนกันยิงกันตายอ้อนรอวักบัดนะก็เลยบอกกับพี่น้องว่าในอาหรับเนี่ยพ่อรู้ไงว่าถ้าเกิดเข้าไปฆ่าใครตายเขาก็ถูกประหารชีวิตเขาก็เลยยับยั้งตัวเองได้นะเขาเรียกว่ากฎหมายเนี่ยมันให้เห็นนะเขาเรียกว่าปฏิบัติให้เห็นก็คนก็มีความเกรงกลัวนะครับคราวนี้หะดีษบทนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับบอกก่อนนะเดี๋ยวอ่านตัวหะดีษก่อนแท้จริงผู้ที่ถูกฝังก็คือคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยจะถูกทรมานในกุโบด้วยกับส่วนหนึ่งของการร้องไห้ค่ำควรวญของญาติที่มีชีวิตผมวงเล็บไปแล้วนะไอการร้องไห้ยังไม่ใช่ร้องไห้เผยๆนะไอร้องไห้อันนี้ไม่โดนนะร้องไห้ค่ำควรวญพรรณนาต่างๆเหมือนกับไม่ยอมรับในการเสียชีวิตในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดมาแล้วและถึงขั้นบางครั้งตีอกชกตัวฉีกเสื้อนะแต่ท่านหญิงไอชารอดิยัลลอฮุอันฮาได้แย้งในเรื่องนี้โดยอธิบายว่าท่านนบีได้กล่าวสำนวนหะดีษดังกล่าวซึ่งหลังจากท่านอิบนุอับบาสได้เล่าเรื่องอุมัรให้ท่านหญิงไอชาฟังท่านหญิงไอชาเนี่ยมีชีวิตหลังจากนั้นอีกเนาะยาวเลยพี่น้องเป็นภรรยานบีที่มีชีวิตต่อจากนั้นนะและก็เป็นคนที่รักษาซุนนะของท่านนบีเพราะรายงานหะดีษเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวนะครับท่านอุมัรคุณพ่อเสียก่อนก็คือสามีเสียก็คือท่านนบีเสร็จแล้วก็คุณพ่อก็คืออบูบักก็เสียอุมัรก็มาเสียอุสมานเสียนะนั่นแหละยาวไปยุคท่านอลีนู่นเลยท่านยิงไอชาก็มีชีวิตปรากฏว่าได้ยินหะดีษบทนี้ท่านหญิงจึงได้กล่าวว่าขออัลลอฮ์ทรงเมตตาท่านอุมัรด้วยขอดูอาให้ท่านอุมัรนะให้อัลลอฮ์เมตตาท่านอุมัรขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ว่าแท้จริงท่านนบีเนี่ยมิได้กล่าวแบบนั้นอินนัลลอฮะแท้จริงและยะซีดุลกาฟิรผู้ที่ถูกฝังจะถูกทรมานในกุโบนั้นอาซาบันบิบุกัยอะห์ลิฮิอะลัยฮิด้วยกับส่วนหนึ่งของการร้องไห้ของญาติที่มีชีวิตนะแต่ท่านได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะทรงเพิ่มการทรมานให้กับคนกาเฟรด้วยสำนวนการร้องไห้ของญาติท่านอุมัรกำลังจะบอกว่าขอโทษทีท่านหญิงไอชาบอกว่าคนมุสลิมเราเนี่ยไม่มีหรอกถ้าญาติพี่น้องร้องไห้แล้วไม่ยิดที่ถูกฝังเนี่ยจะถูกทรมานแต่สำนวนเนี่ยที่นบีพูดเนี่ยหมายถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่จะถูกแบบเนี้ยและแน่นอนว่าไอการร้องไห้ค่ำควรวญเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดกับคนมุสลิมเราเท่าไหร่ฉันเนี่ยเข้ากุโบก็หลายครั้งนะไม่ได้ไปถางหญ้านะหมายถึงไปนี่แหละไปส่งมัยัดเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นนะที่ไปแล้วก็โอ้โหคือเห็นร้องไห้นะมีเห็นเช็ดน้ำตามีแต่แบบฟูมฟายเลยเนี่ยยังไม่เคยเจอเท่าไหร่ไม่เจอเลยแหละไม่มีเลยแหละนะด้วยกับสภาพของพวกเราที่เข้าใจเรื่องศาสนาเข้าใจในกอดอกอดัตของอัลลอฮ์นะแต่เนี้ยที่ฉันบอกว่าเราจะเห็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยแบบนี้เยอะเลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะมาถึงก็เป็นลมพับโอ้โหโวยวายนี่เยอะแยะไปหมดด่าตำรวจอีกบางทีนะและท่านหญิงไอชาก็อ่านอายะกุรอานที่ฉันบอกไปว่าจะไม่มีผู้ใดที่แบกภาระคนใดแล้วก็จะแบกภาระคนอื่นนะไม่มีผู้แบกภาระคนใดที่จะแบกภาระของผู้อื่นหมายถึงว่าไม่ต้องไปรับในส่วนของคนนึงที่ทำผิดและอีกคนนึงที่ไม่ได้ทำผิดจะโดนไปด้วยไม่ใช่เขาบอกว่าณจุดนี้เนี่ยมีอยู่2ประเด็นที่ต้องอธิบาย1ท่านนบีได้กล่าวหะดีษนี้หรือไม่หมายถึงหะดีษที่ท่านอุมัรบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุได้เอ่ยกับซูเฮฟก่อนเสียชีวิตน่ะนบีอะเป็นหะดีษที่ซอฮีหมั้ยเป็นหะดีษที่ท่านนบีพูดจริงหรือไม่แต่ท่านหญิงไอชาบอกว่านบีไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมนู่น
อิหม่ามกุรตูบีได้กล่าวว่าการโต้แย้งของท่านหญิงไอชะห์ในเรื่องดังกล่าวนั้นและการตัดสินของท่านหญิงว่าผู้รายงานหะดีษดังกล่าวเกิดความผิดพลาดหมายถึงตกคำว่ากาเฟรไปและหลงลืมหรือฟังท่านนบีไม่หมดก็ตกคำไปไงเป็นเรื่องที่ไม่ห่างไกลจากความถูกต้องเพราะหะดีษข้างต้นที่ท่านอุมัรบินคอตอบได้พูดกับซุเฮบก่อนเสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่แค่ท่านอุมัรคนเดียวที่รู้หะดีษบทนี้ยังมีซอฮาบะห์คนอื่นอีกจำนวนมากที่ได้ฟังหะดีษบทนี้แล้วก็รายงานตรงกับท่านอุมัรนั่นแหละอันนี้พอพูดถึงสถานะก่อนนะแสดงว่าสิ่งที่ท่านอุมัรพูดเนี่ยเป็นคำพูดของท่านนบีจริงๆต่อมาข้อที่2ถ้าเช่นนั้นแล้วคนที่ถูกฝังถูกทรมานด้วยการร้องไห้ของญาติร้องไห้ค่ำควรฉันบอกแล้วนะไม่ใช่ร้องไห้ธรรมดาร้องไห้ค่ำควรตีอกชกตัวเนี่ยของญาติของเขาได้อย่างไรในเมื่อมิได้เป็นการกระทำของคนเสียชีวิตเขาทำหรือเปล่าล่ะเขาไม่ได้ทำนี่แล้วจะได้รับลงโทษได้ยังไงบรรดาปราชญ์พี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับพยายามอธิบายหะดีษบทนี้นะประการแรกเลยคำอธิบายที่หนึ่งบอกว่าอัลลอฮ์ได้บอกว่ายาอายุฮัลละดีนาอามานูกูอังฟุสกุมวะอัฮลีกุมนารอโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงคุ้มครองตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นจากไฟนรกนั่นหมายความว่าทุกคนที่เป็นผู้ปกครองคนในบ้านอย่างสมมติเนี่ยคุณอายอเราเป็นหัวหน้าครอบครัวและปรากฏว่าอายอเราเนี่ยไม่ได้ส่งเสียลูกให้เรียนศาสนาส่งแต่เรียนสามัญอย่างเดียวโตโอ้โหสามัญนี่ปริญญาเต็มบ้านเลยนะหันไปทางไหนก็เต็มไปหมดเลยแต่เรื่องศาสนาเนี่ยถามโตครูจ้ะเรื่องศาสนาโอ้ยถามหนุ่มคนนู้นเป็นเรื่องโตครูหมดเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องสามัญเก่งเลยปรากฏว่าพออายอเสียชีวิตลูกไปทำในสิ่งที่ต้องห้ามที่นบีห้ามไว้ไงก็คือไปอะไรไปตีอกชกตัวร้องไห้ค่ำควรทำไมอายอโดนด้วยล่ะเหตุที่โดนเพราะอะไรก็เพราะไม่ได้สอนไม่ได้บอกลูกไงนี่มองแบบนี้แต่ถ้าเกิดอายอเนี่ยส่งเรียนอย่างดีบอกแล้วแล้วก็สั่งเสียไว้เหมือนท่านอุมัรบอกเลยจะตายบอกลูกเอ้ยนะดูอาให้ย่อนะไม่ต้องไปทำอะไรเลอะเทอะนะลูกเอ้ยไม่ใช่ต้องไปนั่งตีอกชกตัวในกูโบไม่ต้องนะอันนี้อัลลอฮ์กำหนดแล้วลูกต้องอะไรต้องเข้าใจตรงนี้เสียใจได้ลูกแต่อย่าไปทำอะไรมันเกินเลยที่ศาสนาบอกอย่างนี้แหละคนคนเนี้ยถึงจะรอดแม้ว่าลูกทำก็ตามแต่เขาได้สอนได้สั่งเสียไว้ตั้งแต่ก่อนเสียชีวิตอยู่แล้วนะนี่ก็คือทัศนะหนึ่งที่ปราชญ์เนี่ยมองเอาไว้แสดงว่าไอ้การร้องไห้ตรงเนี้ยคำควรตรงเนี้ยตีอกชกตัวตรงเนี้ยมันมีผลมาตั้งแต่ตอนที่คนที่เป็นพ่อเป็นผู้ปกครองเป็นไงมีชีวิตอยู่ไม่ได้สอนศาสนาให้ลูกต่อมาอีกประเด็นนึงนี่เขาบอกนะผู้เสียชีวิตจะถูกทรมานด้วยกับการร้องไห้ประเภทไหนที่ถูกจะถูกนะคือหนึ่งก็คือไม่ใช่แค่ร้องไห้ทั่วไปแต่เป็นการร้องไห้แบบฉีกเสื้อตบตีที่ใบหน้าตบหน้าตัวเองเลยตีที่หน้าอกนะแบบนี้แหละที่ถึงจะมีผลกับอะไรนะคนที่ตายในกูโบคราวนี้ชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้อธิบายเรื่องนี้โดยให้น้ำหนักนะครับทัศนะที่ผมยกมาเมื่อกี้ว่าเป็นผลมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีชีวิตตอนนั้นน่ะไม่ได้บอกไม่ได้อบรมสั่งสอนลูกเขาบอกว่าทัศนะนี้ก็ยังอ่อนสำหรับชัยคุณอิบนุตัยมียะห์วันนี้แบบวิชาการหน่อยนะจริงๆแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายการถูกทรมานเนี่ยต้องแยกกันระหว่างทรมานกับถูกลงโทษงงไหมท
ทรมานกับถูกลงโทษเพราะบางครั้งการได้รับความทรมานอาจจะไม่เกี่ยวกับการลงโทษก็ได้เช่นตัวอย่างหะดีษบทหนึ่งนบีบอกว่างี้อัสซะฟารุการเดินทางไกลซะฟัรนี่เรียกว่าเป็นการเดินทางไกลนะซะฮาบะนี่ไปอย่างสมมุติเนี่ยไปตลาดก็เนี่ยไปเนี่ยไปตลาดสายหยุดต้องไปตอนเร็วๆนะเพราะว่าสายเขาหยุดไปตลาดสายหยุดไปตลาด53เราไม่ได้เดินทางเนาะฉันเนี่ยออกเดินทางมาดูเดินทางฉันเนี่ยมาจากหนองจอกมาสอนที่53ฉันก็คงไม่ได้เรียกเดินทางไกลหรอกฉันก็บอกออกมาทำงานนะมาสอนหนังสือแต่การซะฟัรที่เป็นระยะทางไกลดูยังไงพี่น้องวิธีพิจารณาไกลไม่ไกลนะ1ระยะทางอ่ะ83 89ประมาณเนี้ยกิโลเมตรไกลแล้วถ้าขับรถก็น่าจะเลยบางแสนนะประมาณนั้นแหละบางแสนพัทยานี่ได้อยู่แล้ว100กว่ากิโลอันที่2ดูอีกอันนึงก็คือมีสัมภาระมั้ยเพราะคนเราเวลาเดินทางไกลต้องมีสัมภาระมีกระเป๋าเดินทางถ้าจะขับรถก็ต้องเช็คน้ำมันเช็คลมยางเนี่ยวิธีพิจารณาว่าเดินทางไกลหรือเดินใกล้การเดินทางไกลไกตาตุนเป็นส่วนหนึ่งของความมินอาดับเป็นส่วนหนึ่งของความทรมานจริงไหมล่ะทรมานในความยากลำบากไงเดินทางไกลบางคนบอกไม่เห็นจะทรมานเลยอาจารย์ฉันหลับอย่างเดียวเราขึ้นรถหลับอย่างเดียวอันนี้ใช่ครับเพราะคุณไม่ได้ขับคุณหลับอย่างเดียวเราไปถามไอ้คนขับดูดิเมื่อยทั้งขาเมื่อยทั้งพรมอะไรจับเอ่ยไหนจะหาวแล้วหาวอีกไอ้เราคนหลับอ่ะตื่นมาที่อะไรถึงแล้วดีไม่แทนจะกินข้าวหรือยังมึงยีแพ็คกินกาแฟไหมทีต้องนวดนะผมเนี่ยเวลาขับรถไกลๆแล้วมีถ้าวันไหนรู้สึกแย่เนี่ยผมต้องพามาดามไปด้วยพาภรรยาเขาเรียกแฟนไม่ขับนะจริงๆถ้าตามแฟนขับเรานั่งใช่ไหมแฟนขับเรานั่งแต่นี่ให้แฟนนั่งเราขับปรากฏว่าฉันนี่บอกเลยเดี๋ยวช่วงไหนที่หาวเยอะๆเนี่ยช่วยบีบคอตรงนี้หน่อยบางคนเนี่ยซื่อไงพอบอกบีบคอบีบนี่เลยกระเดือกนี่บีบข้างหลังนี่ไททอยอย่าไปซื่อดิบีบข้างหลังแล้วก็ช่วงไหนที่แบบตาเริ่มแดงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเอาหนักๆหน่อยมีบางทีเนี่ยมีพวกเหมือนกันนะพวกโอ้อันนี้ไม่ใช่นวลละอันนี้ใครๆตบก็ต้องคนเราต้องดูไงต้องดูว่ามันถึงขั้นไหนพอปุ๊บขึ้นมาตาสว่างเลยแต่แนะนำจอดปั๊มแล้วก็ล้างหน้าดีกว่านะอันนี้ก็เป็นวิธีการนึงการเดินทางอาดาบใช้คำว่าอาดาบตรงนี้อย่าแปลว่าการลงโทษใช่ไหมแปลว่าอะไรความทรมานในการเดินทางอากาศร้อนขับรถเหนื่อยล้าดังนั้นมันเป็นอุรสเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเป็นข้อผ่อนผันนั้นศาสนาจึงให้ย่อละหมาดได้ถ้าเดินทางไกลย่อละหมาดจาก4เหลือ2 3เต็ม2เต็มนะถ้ามี4รอกอะห์เหลือ2รวมละหมาดได้เอาเวลากลางวันจับคู่กลางวันซุฮรีกับอัสรีรวมกันเอาเวลากลางคืนจับกลางคืนมักริบกับอิชารวมกันเนี่ยเพราะมันเกิดความลำบากยัมนาอูอะฮาดะกุมเพราะที่ทรมานเนี่ยในการเดินทางไกลมันเป็นเพราะอะไรเพราะคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะยัมนาอูต่อแอมะฮูจะกินคงกินข้าวก็ลำบากทานอาหารก็ลำบากวะชะรอบะฮูจะดื่มน้ำก็ลำบากวะนาอูมะฮูจะนอนตรงไหนก็ลำบากบางคนเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเปลี่ยนที่นอนแล้วเหมือนเปลี่ยนใจเลยคือมันอึดอัดใจอ่ะเคยนอนมีนะบางคนเข้าห้องน้ำนี่ต้องเป็นห้องน้ำที่บ้านไปเข้าที่อื่นรู้สึกมันไม่สบายก้นอ่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหมโดยเฉพาะห้องน้ำปั๊มเนี่ยนะบางคนบอกอาจารย์ปั๊มนี่น่าสะอาดนะฉันบอกสะอาดจริงแต่กินบุหรี่เนี่ยรึมเลยเข้าไปเนี่ยเหมือนอบควันนะเขาไม่ยอมเขาทำความสะอาดแต่กินบุหรี่เยอะพวกสิงอมควันเขาก็ไปสูบบุหรี่กันในห้องน้ำนะอันนี้ห้องน้ำปั๊มนะอย่าให้เจอในห้องน้ำมัสยิดแล้วกันนะปรากฏว่า
ท่านอิบนุตัยมียะห์บอกว่าเนี่ยอาซาบตรงเนี้ยไม่ได้หมายถึงว่าการลงโทษแต่มันคือการทรมานนะซึ่งแน่นอนว่าการทรมานนั้นบางครั้งก็ไม่ได้เป็นการลงโทษเสมอไปเช่นการที่พี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยท่านนบีเนี่ยตอนเป็นไข้เนี่ยไข้ของนบีเนี่ยไม่เหมือนคนปกตินะยังไงรู้ไหมสองเท่าซอบ้าไปเยี่ยมท่านนบีจับไปที่ตัวนบีเนี่ยร้อนชาเลยพี่น้องและนบีท่านซอบ้าก็ถามนบีว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยฉันไปเยี่ยมคนไข้มาเนี่ยไม่เคยเจอใครไข้สูงเท่านบีเลยพอเท่านบีเนี่ยสองเท่าถามว่าการที่นบีเป็นไข้เนี่ยทรมานไหมทรมานไหมฮัจยะทรมานเนอะอยู่กับฉันนะอัลฮัมดุลิลลาห์ยังอยู่นะทรมานไม่เป็นไข้ทรมานแต่เป็นการลงโทษนบีเหรอไม่ใช่ในทางตรงกันข้ามการที่ถูกทรมานด้วยกับไม่ได้เป็นการลงโทษเนี่ยอัลลอฮ์อะไรให้อีกอภัยโทษให้อีกลาบัสตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์ใช่ไหมเราไปเยี่ยมไม่เป็นอะไรนะสะอาดอะไรสะอาดตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์นี่ดูอ่านนะไม่เป็นไรนะสะอาดทำไมล่ะมีนายิสเหรอไม่ใช่สะอาดตรงนี้หมายถึงอัลลอฮ์จะลบล้างลบบาปให้เห็นไหมไอ้คำว่าสะอาดนี่ไม่ใช่สะอาดจากที่เป็นรูปธรรมแต่หมายถึงนามธรรมหมายถึงบาปต่างๆก็จะร่วงจะหลุดไปนะสรุปตรงนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับก็คือว่าจากการที่คนๆนึงเนี่ยไปกระทำเอางี้ก่อนนะหุกกลมของการร้องไห้ฟูมฟายตีอกชกตัวบางทัศนะก็บอกฮารอมเลยบางทัศนะก็บอกมักกะเราะห์พูดยังไงไม่ดีทั้งนั้นแหละถามว่ามีผลกับคนตายไหมมีนะจากที่อิบนุตัยมียะห์บอกก็คือถูกทรมานแต่ไม่ได้เกี่ยวกับลงโทษลงโทษเนี่ยหมายถึงเขาไปทำบาปถึงจะถูกลงโทษอย่างที่ฉันเล่าไปแล้วในตอนที่แล้วนะนานแล้วนะเดือนที่แล้วนู่นว่ามันจะมีบาปอะไรบ้างแต่เนี่ยเป็นผลจากการที่คนเป็นนี่แหละไปกระทำในเรื่องที่ศาสนาบอกว่าอย่าทำไปเรื่องที่มักกุโรเป็นเรื่องที่น่าเกลียดแล้วก็มีผลกับคนที่เสียชีวิตคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับพูดต่อใครบ้างใครบ้างที่จะปลอดภัยจากฟิตนะความเลวร้ายและการถูกทรมานในกุโบมีการงานไหนบ้าง 1. คนที่ตายในหนทางของอัลลอฮ์เรียกว่าตายชะฮีดชะฮีดใหญ่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าตายชะฮีดนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ลิชะฮีดอินดัลลอฮิซิตตุนคิซอลินคนที่ตายชะฮีดหน้าที่อัลลอฮ์อันนี้ทำยังไงเนี่ยอันนี้ต้องเป็นสงครามเนาะไปออกสงครามแล้วก็สู้รบแล้วก็เสียชีวิตและอันนี้ไม่นับคนโดนเกณฑ์ทหารนะอันนี้ไม่นับนะบางคนบอกเนี่ยลูกฉันเนี่ยไปสงครามเวียดนามตายได้ชะฮีดฉันบอกชะฮีดยังไงวะสงครามเวียดนามไปสู้กับใครวะเนี่ยเวียดกงลูกฉันส่งไปนู่นสงครามที่ยูเครนนู่นตอนนี้ไปออกชะฮีดอยู่ฉันบอกชะฮีดยังไงสู้กับรัสเซียแล้วก็อยู่อีกฝั่งนึงก็โคตรไม่ใช่มีมุสลิมตรงไหนเลยอันนี้มันต้องดูให้ดีนะตายชะฮีดเนี่ยได้6ข้อเนี่ยพี่น้องได้6ข้อยุกฟิรุละหูมินฟินอาวลิดัฟอีฮียารอมากอาดะหูมินมินันจันนะอัลลอฮ์ประการที่หนึ่งเขาจะได้สถานที่พำนักของเขาในสวรรค์อันที่สองอัลลอฮ์เนี่ยอันที่หนึ่งก่อนยักฟิรุละหูมินอาวลิดัฟอิฮีประการที่หนึ่งก็คือเขาเนี่ยจะได้รับการลบล้างบาปอภัยโทษ
ตั้งแต่เลือดหยดแรกที่ไหลออกมาถูกดาบฟันปั๊บเลือดไหลตั้งแต่หยดแรกเนี่ยอัลลอฮ์อภัยโทษแล้วนะยกเว้นเรื่องเดียวที่ติดกับคนที่ตายเชหิดคือเรื่องหนี้สินนะครับหนี้สินเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ยกให้นะสมมติมีหนี้อยู่ร้อยล้านไปออกเชหิดตายเชหิดปั๊บหนี้ร้อยล้านศูนย์ไม่ใช่นะทวงได้ยังเป็นหนี้เหมือนเดิมหนี้เนี่ยไม่หมดไปแต่ถ้าเป็นบาปอย่างอื่นคุณจะไปทำบาปอะไรมาก็แล้วแต่อัลลอฮ์ล้างให้หมดเลยถ้าคุณตายเชหิดดัฟอิวะยารอมักอะดะฮูมินัลญันนะห์เขาก็จะได้เห็นสถานที่พำนักของเขาในสวรรค์วะยูจารูมินอาซาบิลกอบรีและรอดพ้นจากการทรมานในกุโบเนี่ยเข้าประเด็นเลยซีวะยะมานูมินฟาซาอิลอัลอักบัรเขาจะปลอดภัยจากความกลัวที่ยิ่งใหญ่ในวันกิยามะห์กลัวอะไรเนี่ยวันที่ฟื้นขึ้นมาต่อถูกสอบสวนนะครับจะมีความกังวลความกลัวตรงเนี้ยจนกระทั่งคนเนี่ยไม่มองเอารอดซึ่งกันและกันน่ะที่บอกฉันบอกว่าเกิดพอฟื้นขึ้นมาก็แก้ผ้านะเพราะคนก็จะมีความหวาดกลัวกับการที่จะถูกสอบสวน5วะยูดออูอะลาเราะซิฮิตาจุดวะกอยะกูตะตุมินฮาคอยรุนมินัดดุนยาประการที่5เขาจะได้รับการสวมมงกุฎแห่งความสูงส่งและมีเกียรติซึ่งพอเม็ดพลอยของมันจะดีกว่าโลกใบนี้และสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเลยวะมาฟีฮาดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดมงกุฎเนี่ยที่เขาจะได้ใส่วะยูซาวะจูإثنتين وسبعين زوجة นี่ฉันต้องอ่านให้เน้นหน่อยเขาจะได้แต่งงานกับ70โอ้เท่าไหร่นะ72 إثنتين แปลว่า2 سبعين แปลว่า70 72 زوجة นะธิดาในสวงสวรรค์จำนวน72คนโอ้มีภรรยาในสวรรค์72คนบางคนบอกไม่เหนื่อยหรอนี่ชอบถามต่อยแล้วไม่เหนื่อยหรอแค่2คนนี่ก็ไม่ไหวปวดหัวแล้วแค่คนเดียวก็แย่แล้วพี่น้องจำมาเลยนะสตรีที่อยู่ในสวรรค์จะคนละเวอร์ชั่นกับอยู่ที่ดุนยาเหมือนอัปเกรดแล้วอันนั้นไม่มีบ่นไม่มีไม่มีบ่นไม่มีหึงไม่มีหึงหวงไม่มีอิจฉาริษยาน่าอยู่แต่ในดุนยาเนี่ยเจอหมดนะครับเรื่องบนเรื่องอะไรนะหึงหวงเรื่องอิจฉาริษยานะเรื่องน้อยใจอันนี้เป็นเรื่องที่ปกติของสตรีผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งท่านอุมัรเนี่ยเป็นคนที่แบบถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็คือมองด้วยกันนะเนาะ perfect นะภาษาไทย perfect สมบูรณ์แบบปรากฏว่าตอนที่เป็นอามีรุ่นมุมีนีเนี่ยมีคนมาหามาเรียกร้องบอกว่าเนี่ยฉันเข้าบ้านทีไรหูชาตลอดเลยทำไมอ่ะโอ้ภรรยาฉันบ่นทำอะไรไม่ค่อยถูกใจวันดีคืนดีลุกขึ้นมากวาดพื้นให้ใช่ไหมกะว่าเต็มที่เลยยังไงก็มาถึงก็ชมอยู่แล้วพอเดินมาถึงก้มดูใต้โต๊ะใต้ตู้ทำไมถึงไม่กวาดใต้ตู้ด้วยใครจะไปรู้อ่ะเราไม่ได้ไปอาศัยอยู่ใต้ตู้นี่ปล่อยไว้บ้างเถอะใต้ตู้เห็นไหมอย่าคิดว่าทำดีแล้วจะได้ดีนะโดนมาแล้วอันนี้ไม่ใช่ของฉันนะอันนี้เขาเล่าให้ฟังไม่มีกว่าใต้ตู้ด้วยล่ะเห็นไหมขยะเต็มใต้ตู้เลยใครจะไปรู้เนี่ยนะคือผู้หญิงก็เหมาะกับงานบ้านเขาละเอียดไงเห็นไหมเนี่ยเจอบ่นเข้าไปบ้านทำดีแล้วไม่ค่อยได้รับคำชื่นชมมีแต่บ่นยิ่งไม่ทำยิ่งหนักใหญ่เลยปรากฏว่าไงมาบอกท่านอุมัรครับเนี่ยทำยังไงดีมีข้อแนะนำไหมไอ้ช่วงที่ปรึกษาปั๊บเนี่ยเสียงแว่วมาจากหลังบ้านอุมัรแล้วภรรยาเริ่มบ่นแล้วออกไปดูแลทำไมอย่างงี้เขาบอกคราวนี้เขาบอกไม่ปรึกษาแล้วรู้แล้ว
ปกลับบ้านดีกว่าทำใจดังนั้นเรื่องบ่นของสตรีเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะถ้าเขาไม่บ่นเลยเนี่ยน่ากลัวเพราะอะไรเริ่มไม่เห็นเราอยู่ในสายตาแล้วแต่ก็ยังบ่นยังอะไรอยู่ก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์เขาก็ยังมองเห็นมูลคุณค่าของเรานะครับนี่ก็ปลอบใจตัวเองไปด้วยนะต่อมามินฮาวริอินโอมินฮูรุนอินไม่ใช่ฮูรุนอินนะภรรยา70เนี่ย72คนเนี่ยนะจากฮูรุนอินแล้วมีคนถามว่าแล้วรวมถึงภรรยาบนดุนยาเราไหมภรรยาในดุนยาเราเนี่ยได้ไปอยู่ด้วยกันไหมในสวรรค์พี่น้องคิดว่าอยู่ไหมอาจารย์อยู่ดิถ้าเข้าสวรรค์ด้วยกันก็ไปด้วยกันนั่นแหละอยู่ด้วยกันและเป็นนายของฮูรุนอินเป็นหัวหน้ามาดามของ72คนนี้ไม่ได้เป็นคนนั้นนะอยู่เหนือกว่าสวยกว่าดีกว่าประเสริฐกว่า72คนนี้ที่เป็นฮูรุนอินหรือฉันบอกว่านะไม่มีทะเลาะกันนะเพราะว่าในสวรรค์นี่ไม่มีเรื่องพวกนี้เลยเรื่องอิจฉาริษยาไม่มีกันอ้าวต่อมาและเขาจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือ70คนจากเครือญาติให้พ้นจากไฟนรกวงเล็บเอาไว้นะเครือญาติตรงนี้ต้องเป็นอะไรเป็นมุสลิมเรานะไม่ใช่เครือญาติของเรานี่นู่นเลยเป็นคนต่างศาสนิกเลยช่วยไม่ได้ต้องเป็นเครือญาติที่เป็นมุสลิมแต่มุสลิมคนนี้อาจจะมีบาปเยอะกว่าความดีจึงต้องไปอะไรอยู่ไปตกนรกแล้วก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้ในการที่จะช่วยเขาให้ออกมาจากอะไรจากนรกได้เร็วกว่าปกติสมมติเขาต้องอยู่ในนรกเนี่ย 50,000 ปีอันนี้แค่วันเดียวนะวันเดียวในนรกเท่ากับ 50,000 ปีปกติต้องตกนรก 50,000 ปี1วันเราใช้สิทธิ์ตรงนี้อาจจะเหลือครึ่งนึงอาจจะเหลือพันปีอาจจะเหลือ100ปีอันนี้วัลลอฮุอาลัมทั้งหมดทั้งมวลนี้ด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าจะได้โดยอัตโนมัตินะแต่ด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์ขึ้นอยู่กับพระองค์นะว่าจะให้หรือไม่ให้นะครับแต่แน่นอนว่าตรงนี้เขามีสิทธิ์อยู่แล้วแต่อัลลอฮ์จะอนุมัติไหมด้วยกับบีดนิลลาฮิตาและด้วยกับความประสงค์ของพระองค์คราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับญิฮาดอันเนี้ยก็คือหลายน้อยคนที่จะได้รับเนาะเพราะว่าจะไปสู้ยิ่งผู้หญิงนี่จบเลยผู้หญิงนี่ไม่มีนะไปจับดาบไปออกรบเนี่ยไม่มีแต่ถ้าจะมีก็คือกรณีที่ศัตรูบุกเข้ามาในบ้านอันนี้สู้ได้อยู่ในครัวเงี้ยสักกระเบือดอะไรนะมีดอะไรเงี้ยถ้าเขาบุกเข้ามาเป็นศัตรูอันนี้ต่อสู้ได้แต่ว่าที่จะออกไปสู้รบอันนี้ไม่มีแต่ว่าจะมีแผนกในแผนกพยาบาลแผนกดูแลคนป่วยเนี่ยมีสมัยนบีมีนะไปดูแลคนป่วยอยู่เบื้องหลังครับอยู่โรงครัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้ออกไปประจันบาลคราวนี้ญิฮาดนั้นเนี่ยเป็นญิฮาดที่ต้องมีสถานการณ์นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบางคนอยากจะออกญิฮาดมากเลยแต่มันไม่มีเหตุการณ์ที่จะออกมันก็ออกไม่ได้นะยิ่งปัจจุบันเนี้ยสงครามเนี่ยเขาเปลี่ยนรูปแบบนะฮะยะเดี๋ยวนี้เป็นสงครามด้านสื่อครับเรื่องของความการเผยแพร่ลัทธิความเชื่ออะไรเข้ามาซึ่งท่านนบีเนี่ยครั้งนึงได้พูดกับเหล่าซอบ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ออกมาจะรบเสร็จแล้วนะแล้วก็ออกมากลับมาที่เมืองมะดีนะห์ก็มาพูดก็บอกว่าแท้จริงเนี่ยมันมีการญิฮาดที่ยิ่งใหญ่กว่าการจับอาวุธต่อสู้กับอริศัตรูอีกซอบาก็ถามท่านนบีว่ามีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าการต่อสู้กับศัตรูของอิสลามด้วยหรอนบีก็บอกว่าญิฮาดอักบัดก็คือญิฮาดที่ต่อสู้กับนับซูอารมณ์ไฟต่ำที่อยู่ในใครอยู่ในตัวเรานี่แหละพี่น้องลองดูนะถ้าเราไปออกรบถ้าพ่ายแพ้ถูกสังหารหรือกองทัพมุสลิมแพ้โดนฆ่าตายหมดเลยถามว่าได้รางวัลไหมคนที่ตายได้รางวัลไหมได้สิแพ้ยังได้รางวัลใช่ป่ะแพ้ได้รางวัลเนี่ยโดนฆ่าตายอย่างเงี้ยเนี่ยได้7ได้6ข้อที่บอกไปแล้วได้รางวัลแล้วถ้าเกิดชนะมีรางวัลไหมมีก็เป็นทรัพย์
ฉลยเอามาแบ่งกันก็มีทั้งรางวัลที่เป็นดุนยาตรงนี้ด้วยแล้วก็รางวัลที่เกี่ยวกับหลังจากแพ้ก็ได้รางวัลชนะก็มีรางวัลแต่การต่อสู้กับอารมณ์ไฟต่ำมีทางเดียวครับพี่น้องคือต้องชนะเท่านั้นเพราะแพ้เมื่อไหร่ไปไงตกนรกกันดิเห็นไหมนี่ไงยิฮาดนี้ถึงยิ่งใหญ่กว่าเพราะไม่มีคำว่าแพ้ไม่มีคำว่าชนะสำหรับผู้แพ้เหมือนกันนะกันไม่มีคำว่าสำเร็จสำหรับคนที่แพ้การยิฮาดอันนี้ความสำเร็จมีอย่างเดียวต้องชนะมีทางออกทางเดียวคือต้องชนะอารมณ์ไฟต่ำนับซูฮาวาของเราให้ได้ถ้าแพ้มันเมื่อไหร่เราก็ตกนรกนบีจึงบอกว่าเป็นยิฮาดที่ใหญ่กว่าเห็นไหมอ้าวต่อมาที่สองอีกหะดีษหนึ่งนะยารอซูลุลลอฮ์มาบาลุมุมินีนยุฟตานูนะฟีกูบูริฮิมโอ้ท่านรอซูลทำไมเล่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายจะถูกทดสอบในกูโบยกเว้นคนชะฮีดอ่ะคนอื่นเขาโดนกันหมดเลยทำไมยกเว้นคนที่เป็นชะฮีดล่ะอิลลัชะฮีดกอลากาฟาบิบาริกาติลซูยูฟิอาลาเราะซีฮีฟิตนาตันนบีบอกว่าเพราะไอ้ความแหลมคมของดาบที่มันฉวัดเฉวียนอยู่บนศีรษะของเขานั้นมันก็เป็นการทดสอบที่เพียงพอแล้วคือเขาโดนมาก่อนหน้านั้นแล้วคือทั้งดาบเอ่ยทั้งอาวุธเอ่ยที่มันประทังมาเขาเรียกมาที่ตัวเขาเนี่ยนะเขาจึงได้รับตรงนี้ในการยกเว้นการทรมานในกูโบข้อที่2ครับบุคคลข้อที่2ที่จะถูกปลอดภัยจากฟิตนะในกูโบก็คือกุลลุมัยยิดนบีบอกนะเป็นหะดีษนะมนุษย์ทุกคนที่เสียชีวิตยุคตะมูอะลาอามะลิฮิอิลลัลละซีมาตะมูรอบิตันการงานของเขาจะสิ้นสุดลงณตรงนั้นยกเว้นผู้ที่เสียชีวิตในขณะที่เขาลาดตะเวนในหนทางของอัลลอฮ์เขาเรียกว่ามูรอบิตมูรอบิตีนมูรอบิตีนก็คือคนที่คอยอยู่ตามชายแดนนะครับคอยที่จะเฝ้าระวังอาริราชศัตรูที่มันจะบุกเข้ามาในอาณาจักรอิสลามนะเหมือนเป็นรั้วเป็นกำแพงฟีซาบีลิลละในหนทางของอัลลอฮ์ฟาอินนาฮูยุมมาและหูอามาลูหูอีลาเยามิลกิยามะเพราะการงานของเขานั้นจะเพิ่มพูนในวันกิยามะวยะมะนุมินฟิตนะติลกอบรีและจะทำให้รอดพ้นจากการถูกสอบสวนในกุโบสหรือฟิตนะในกุโบสวะซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลุอัลมุญาฮิดุมันญาฮะดะนัฟซะฮูนะและคนที่ต่อสู้เนี่ยมุญาฮะดะก็คือคนที่ต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองนะคือหมายถึงปิดท้ายด้วยว่าโอเคแหละในกรณีของคนที่ออกไปเฝ้าระวังตามชายแดนเนี่ยเขาก็มีรางวัลแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยจะปล่อยปะละเลยไม่ต่อสู้นะอย่างน้อยก็ต้องสู้กับใครมุจาฮาดะกับอะไรนะกับอารมณ์ของตัวเองกับความรู้สึกของตัวเองในเรื่องที่ไม่ดีต่างๆอันที่3คนที่เสียชีวิตในวันศุกร์คืออันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายบางคนก็บอกฮะดิษไม่ซอฮีมั่งนะบางคนก็บอกฮะดิษฮัสซันนะแต่ว่าพอไปอ่านในหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยพี่น้องครับนะมันคือสัญลักษณ์ของการเสียชีวิตแบบฮุสนุลคอติมะห์คือพูดง่ายๆว่าตายด้วยกับมีอาลามัตที่ดีคือตายวันศุกร์วันศุกร์นี่ก็นับตั้งแต่วันพฤหัสค่ำลงนะอันนี้ไม่ต้องไปนั่นนะบางคนบอกให้ไปปิดปากไม่ได้นะตายเองนะไปสั่งเบาออกซิเจนหน่อยวันนี้เบาออกซิเจนหน่อยไม่เอานะอันนี้มันฆ่าคน จะวันศุกร์อันนี้เราก็เลือกอันนี้อัลเลาะห์กำหนดมาแล้วนบีบอกว่ามามินมุสลิมินยามูตุยามันจุมะเอาอะไรแล้วแต่จุมะหรือกลางคืนของวันศุกร์หรือกลางวันของวันศุกร์อิลลาวะกอฮุลลอฟิตนะตะอัลกอบรีอัลลอฮ์จะปกป้องฟิตนะต่างๆที่เกิดขึ้นนะในกุโบกับของเขา
คราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับมันต้องมีเงื่อนไขด้วยนะเช่นบุคคลนั้นต้องเป็นคนดีของอัลลอฮ์ฉันเคยบอกแล้วอาลามัตต่างๆอ่ะนะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเนี่ยต้องมีความดีงามตรงนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่อะไรพี่น้องเป็นนักโทษประหารปกติศาลก็ตัดสินมายิงเป้าวันศุกร์โอ้เนี่ยไอ้คนเนี่ยดูดิสบายแล้วไม่ใช่พี่น้องก็มันตายบนคดีอะไรมันประหารชีวิตต้องดูด้วยสภาพด้วยนะเอาได้หลายอันมารวมกันบางคนพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายเฉพาะสุขในรอมฎอนหรือเปล่าหรือว่าสุขอื่นด้วยทุกสุขนะในที่ไม่ได้บอกว่าเป็นสุขเฉพาะเดือนรอมฎอนบางคนบอกแล้วรอมฎอนเกี่ยวไหมรอมฎอนเนี่ยก็เป็นเดือนพิเศษแหละแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้เฉพาะฮะดีษจะได้เฉพาะรอมฎอนเท่านั้นแปลว่าสุขอื่นก็ได้หมดถ้าเสียชีวิตในวันศุกร์อัลฮัมดุลิลละห์ขอดุอานะคือมันจะมีการสังเกตถึงสิ่งที่เป็นความดีงามนะพี่น้องนะที่เราจะได้รับเนี่ยในดุนยาเนี่ยหนึ่งก็ช่วงเวลาช่วงเวลาเนาะวันศุกร์เป็นวันที่ดีที่สุดที่ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาในเวลาวันต่างๆวันที่ดีที่สุดก็คือวันศุกร์มีซุนนะส่งเสริมให้นิกะห์วันศุกร์ส่วนใหญ่ระหว่างอาทิตย์พอตะคูว่างวันนั้นนะจริงๆวันศุกร์ส่งเสริมให้วันศุกร์อะไรอีกมีละหมาดวันศุกร์แล้วก็สถานที่ล่ะก็เขตฮารอมไงฮะกูโบที่ดีที่สุดในการฝังกูโบไหนกูโบเกียกูโบเกียนี่ดีที่สุดเลยเป็นกูโบที่ใครฝังแล้วถูกรอดพ้นจากอาซาบด้วยแต่นี่เราเลือกไม่ได้นะไม่ใช่สั่งนะโต๊ะนะตายเมืองไทยเอาห่อขึ้นเครื่องบินไปฝังเมื่อกี้เขาไม่ให้ฝังต้องคนตายที่มาดินาเท่านั้นมาดินามีกูโบเดียวก็มีเมื่อกี้นะครับตอนนี้เมื่อกี้เขาก็จะมีหลายโซนนะโซนใกล้สุดก็ที่ติดกับกำแพงของอะไรนะของมัสยิดนบีเนี่ยอันนั้นโซนซอฮาบะห์นั่นแหละจำชื่อมันชื่ออาร์กอร์ดอะไรเนี่ยเมื่อกี้อาร์กอร์ดนะก็คือเป็นโซนในไอ้ที่เราฝังกันส่วนใหญ่นู่นไกลๆนู่นแล้วนะเมื่อกี้ส่วนมักกะนี่มีหลายกูโบมีมะลามี2กูโบได้นะ 2-3 กูโบได้ประเทศที่ฉันเรียนหนังสือทั้งประเทศมีกูโบเดียวชื่อสุไลบิคอสตำบลกูโบก็ใครตายที่ไหนก็แล้วแต่ก็ไปฝังที่สุไลบิคอสหมดมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยสุไลบิคอสเป็นทุ่งกว้างๆทะเลกว้างๆแล้วก็เป็นท่าจอดรถด้วยนี่เล่าให้ฟังเป็นท่าจอดรถเขาก็เอารถบัสมาจอดมีอยู่ครั้งนึงได้ไปทําฮัจญ์ไปทําอุมเราะห์เขาก็บอกว่าให้ไปขึ้นรถที่สุไลบีคอสฉันนี่มีสักไอ้นี่เลยนะขนลุกเลยให้นี่ให้ไปกูโบเว้ยไปขึ้นรถที่กูโบจริงๆแล้วมันยังมีพื้นที่ที่มันเป็นลานจอดรถอยู่แต่ก็ดีนะเราจะได้ทําใจไงขึ้นรถปั๊บมองเห็นกูโบแล้วโอ้ไม่แน่นะจะได้ไปตายก็ได้ทําใจนะสุดท้ายครับผู้ที่เสียชีวิตด้วยกับโรคเกี่ยวกับท้องท่านอับดุลลอฮ์บินยาซาร์นะได้รายงานว่าครั้งหนึ่งฉันได้นั่งอยู่กับท่านสุไลมานบินซอร์ดและท่านคอลิดบินอาร์ฟะตะซึ่งพวกเขาได้พูดถึงชายคนหนึ่งที่ได้เสียชีวิตเกี่ยวกับโรคท้องโรคในท้องโดยที่ท่านทั้งสองนั้นต้องการที่จะไปร่วมยานาซะคนหนึ่งในสองคนก็ได้กล่าวขึ้นกับอีกคนหนึ่งว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวมิใช่หรือว่ามันยัฟตุลฮุผู้ใดที่ท้องของเขาได้ฆ่าเขางงไหมท้องของเขาฆ่าเขาแปลว่าเสียชีวิตด้วยกับโรคท้องท้องฆ่าเขาเนี่ยอย่าไปแปลงี้ก็งงตายเลยท้องอะไรฆ่าหมายถึงเสียชีวิตด้วยกับโรคเกี่ยวกับท้องฟะลัยยุอัซซะบะฟีกอบรีฮีเขาจะไม่ถูกทรมานในกุโบอีกคนหนึ่งจึงตอบว่าถูกต้องบันทึกในอิหม่ามติรมีซีนะซาอีบนุฮิบานอิหม่ามอะห์มัดเชบานีกล่าวว่าเป็น
สายรายงานที่ซอฮีฮ์นะดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอันนี้ก็คือการงานนะที่จะเฉพาะเลยนะที่จะทำให้ถูกที่รอดพ้นจากการถูกทรมานในหลุมฝังศพแต่พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับสิ่งที่จะรอดพ้นจากฟิตนะห์นั้นไม่ใช่มีแค่นี้เท่านั้นส่วนหนึ่งก็มาจากการเตรียมตัวการเตรียมตัวเตรียมพร้อมต่อความตายว่ามันสามารถที่จะมาเยือนเราได้ทุกเวลาเผื่อว่าเมื่อใดที่ความตายมาเยือนแบบกระทันหันแล้วเราจะได้ไม่รู้สึกเสียใจและเสียดายกับวันเวลาที่ผ่านมาส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวพร้อมที่จะพบเจอความตายก็คือการรีบเร่งเตาบัตตัวกลับเนื้อกับตัวชดใช้หนี้สินใครเป็นหนี้กับใครไว้อย่าปล่อยปะละเลยรีบใช้ได้รีบใช้มีอะไรที่ต้องรีบมั่งหนึ่งมีหนี้ต้องรีบใช้สองได้เวลาละหมาดเอาเลยอย่าไปรออันที่สามอะไรเงี้ยนึกไม่ออกอีกอันที่สามไม่หญิงไม่เวลาเจอคู่แล้วอย่าดูนานถ้าถูกใจแล้วก็รีบแต่งเลยนะแล้วก็มีเรื่องหนี้สินแขกมาบ้านอย่าปล่อยให้รอคอยนะรีบต้อนรับขับสู้นะกับเนื้อกับตัวใช้หนี้สินสิทธิคนอื่นและขยันขันแข็งในการสะสมคุณงามความดีเพราะแท้จริงการศรัทธาต่อลอการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตการทำฮัจญ์การญิฮาดการกตัญญูต่อบิดามารดาการทำดีต่อเครือญาติการซิกเก็ตการสรรเสริญอัลลอฮ์การทำอามันต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้จะคอยปกป้องและเชิดชูบ่าวผู้ศรัทธาและจะเป็นสาเหตุให้อัลลอฮ์นั้นช่วยเหลือเขาประทานความกว้างขวางแก่เขาในกุโบร์และชี้ทางออกที่ดีให้กับเขาและปลดเปลื้องเขาจากความกลัวความวิตกกังวลทั้งหลายดังที่ท่านอิบนุตัยมียะห์ได้อธิบายไว้ในหนังสือมัจมูอะฟัตวาหะดีษที่ได้บันทึกโดยอบูฮาติมท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้รายงานว่าท่านนบีนั้นได้เคยกล่าวว่าการงานที่ดีจะช่วยป้องกันและปกป้องชาวบ่าวของพระองค์ในกุโบร์ซึ่งท่านนบีได้กล่าวว่าแท้จริงผู้เสียชีวิตนั้นจะได้ยินเสียงรองเท้าเสียงรอยเท้าเสียงย่ำเท้าของบรรดาผู้ที่นำศพของเขามาฝังยังกุโบร์ตอนที่เขานั้นเสียชีวิตไปแล้วและหากเขาเป็นมุมินผู้ศรัทธาการละหมาดก็จะมาคอยมาปรากฏอยู่ณที่ศีรษะของเขาการถือศีลอดก็จะอยู่ด้านขวาการจ่ายซะกาตมาอยู่ด้านซ้ายและความดีในเรื่องของการทำซอดาเกาะห์ก็จะและความอะไรนะความสร้างสัมพันธ์เครือญาติความดีในการช่วยเหลือมนุษย์ก็จะปรากฏอยู่ที่เท้าที่เท้ามีอะไรบ้างนะมีความดีในเรื่องซอดาเกาะห์การช่วยหรือการติดต่อสัมพันธ์เครือญาติการทำดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็จะมาอยู่ที่เท้าเนี่ยอามันจะอยู่รอบเลยมีละหมาดใช่ไหมละหมาดนี่อยู่ตรงหัวเลยฮะใหญ่สุดนะศีรษะสำคัญสุดแล้วก็ขวาก็เป็นเรื่องของซะกาตสือซีอดอยู่ขวาซะกาตอยู่ซ้ายแล้วก็การทำดีเครือญาติทำดีกับคุณพ่อคุณแม่นะครับการทำดีกับเพื่อนมนุษย์ก็จะอยู่ที่เท้าจากนั้นมาลาอิกะห์ก็จะเข้ามาสอบสวนนะละหมาดก็จะกล่าวว่าทางนี้เข้าไม่ได้คือหมายถึงว่าจะมาปกป้องอยู่รอบเลยเหมือนเป็นกำแพงเลยมาทางขวาก็มีอะไรมีการงานคอยดูแลปกป้องอยู่อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกวันเลยแสดงว่าเวลาที่จะถูกฟิตนะห์ต่างๆหรือความถูกทรมานเนี่ยอามันจะเป็นเกาะป้องกันอยู่4ทิศเลยนะพี่น้องละหมาดซะกาตซอดาเกาะห์บวชการทําดีกับเครือญาติทําดีคุณพ่อคุณแม่อยู่4ทิศเลยคราวนี้มาลาอิกะห์ที่จะมาลงโทษมาลงอาซาบทําได้มั้ยไม่ได้เจออามันกันเอาไว้แต่ที่มาลาอิกะห์จะมานี่คือมาลาอิกะห์ที่จะมาพูดถึงความดีก็เข้ามาได้นี่เดี๋ยวที่ต่อไปอยู่นี่นะเดี๋ยวจะเข้าสวรรค์แบบนี้นะนอนหลับไปที่เราเคยคุยไปแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะพี่น้องใครมีคำถามเรียนเชิญนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าสอนดีมากนะพี่น้องนะ
ไม่มีใครถามอะไรเลยไม่มีใครสงสัยอะไรเนี่ยอันนี้คือเป็นผลได้โอ้สอนไม่ดีอ่ะเขาพูดไว้กว้างๆอ่ะนะคือจริงๆท้องมันมีอะไรบ้างล่ะฉันก็ค่อยไม่ได้เรียนหมอมาอะไรที่ไปอยู่ในช่องท้องหมดอ่ะตั้งแต่ซี่โครงอ่ะนะเนี่ยซี่โครงเราเนี่ยกระโพงกระเพาะอะไรเนี่ยโอ้ได้ท้องใหญ่ด้วยอุ้งเยอะเมื่อก่อนมีโรคอะไรบ้างอ่ะเป็นท้องฉันต้องพูดถึงโรคโบราณหน่อยนะโอ้ยถามยากเลยเนี่ยเพราะว่าเราไม่ค่อยเก่งเรื่องท้องเท่าไหร่ลำไส้อุดตันท้องไอ้นี่ก็เกี่ยวไหมล่ะไส้ตรงไส้ติ่งอะไรเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งสตรีเนาะตั้งครรภ์สมัยก่อนคลอดไม่ออกอ่ะไม่ใช่คลอดไม่ออกคลอดไม่ได้อะไรเงี้ยตายแล้วก็เสียชีวิตน่าจะเกี่ยวหมดเลยนะโรคในช่องท้องลองถามหมอดูก็ได้ครับว่ามันอยู่ในท้องไหมตับฉันว่าอยู่ช่องท้องไหมเคยกินแต่ตับไก่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรตับคนอยู่ตรงไหนไม่รู้มะเร็งตับมะเร็งลำไส้เนี่ยพวกนี้เกี่ยวหมดเลยเนาะมะเร็งตับมะเร็งลำไส้อะไรเงี้ยที่มันอยู่ในท้องนะกระเพาะอยู่ในท้องเลยกระเพาะอาหารไส้ติ่งอะไรเงี้ยนะก็นับทั้งหมดนะครับที่อยู่ในท้องนะแต่ถ้าย่าไม่ต้องไปรอตรงนั้นก็ได้นะฉันเอาไปแล้วเมื่อกี้ละมงละหมาดนั่นแหละมันคนเฝ้ารออะไรหมดเลยจะเป็นโรคในท้องตายไม่เอานะขอดูอาดีกว่าให้รอดพ้นเอาอยู่ในท้องหมดเลยเนี่ยฮัทยาน่าจะด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์นะบิอิซนิลลาฮิตะอาลาบิเราะห์มะติลด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ก็หวังว่าจะเข้าในหะดีษบทนี้คือบางเรื่องเนี่ยพี่น้องที่ศาสนาบอกไว้กว้างๆเนี่ยคือความเมตตาที่บอกว่าเวลาเชือดสัตว์เอาสิ่งที่มีคมเชือดคอให้มันอะไรนะให้หลอดลมมันขาดสอดอาหารขาดเนี่ยเอาบอกไว้เงี้ยเมตตาทำไมอ่ะพระระบุเลยว่าต้องเป็นมีดอะไรนะดาบแบบนั้นแบบนี้โอ้โหลำบากเลยบอกไว้กว้างๆนี่แหละบอกว่าโรคในท้องปั๊บฉันก็เลยบอกว่าอะไรที่มันอยู่ในท้องอ่ะนับหมดแหละก็บอกไว้กว้างเพื่อจะได้มันจะได้ง่ายไงแล้วโรคภัยไข้เจ็บสมัยก่อนสมัยนี้เหมือนกันไหมไม่ค่อยเหมือนกันหรอกฉันก็ไม่รู้ว่าสมัยเมื่อ1,400กว่าปีที่แล้วนี่มีมะเร็งหรือยังรู้เพิ่งมามีตอนหลังก็ไม่รู้นะเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ยินเรื่องมะเร็งอ่ะมีใช่ไหมจริงๆแล้วนะโรคสมัยก่อนที่เขาตายกันเยอะที่สุดนะอันนี้บอกเลยนะตัวอย่างฉันเนี่ยอายุแล้วประมาณ90-80อ่ะก็คือโรคชราโรคชราคืออะไรก็คือแก ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยมีตัวอย่างฉันเนี่ยอายุเกือบร้อยอ่ะไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาตรวจไม่รู้จะตรวจยังไงเอาเลือดไปตรวจเอาอะไรไปตรวจเขาบอกว่าทุกอย่างดีหมดนั่นแหละแต่มันเหมือนกับว่ามันร่างกายมันหมดไปเองก็ให้เอากลับมาบ้านสมัยก่อนน่ะตายบ้านกันเยอะเพราะอะไรเพราะเอามาอ่านหนังสือกันเอามาอ่านหนังสือกันแล้วก็หมดลมไปเพราะไปโรงพยาบาลเขาก็ให้กลับบ้านเพราะมันไม่มีโรคเป็นโรคชราตายและพวกเนี้ยจะแห้งไม่บวมหรอกจะแห้งแล้วก็อย่างเงี้ยไม่เน่าไม่ใช่ไม่เน่าหมายถึงว่าอยู่ไว้แล้วไม่เน่านะหมายถึงว่ามันไม่ช้ำเลือดช้ำหนองมันจะแห้งไม่บวมแต่โรคสมัยเนี้ยอย่างฉันไม่ต้องห่วงบวมแน่นอนไอ้โรคเยอะอย่างเงี้ยเห็นไหมคือสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยมันต่างกันแต่นี่ส่วนใหญ่จะตายโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะว่าโรคไงเป็นโรคเสียชีวิตแต่สมัยก่อนเขาก็จะเป็นชราเสียชีวิตแห้งตายคือถ้ากินข้าวแล้วไม่ค่อยงับข้าวหยอดข้าวต้มแล้วไม่ไหนนั่นแหละเฝ้าแล้วเขาจะเฝ้ากันแล้วตัวอย่างฉันกี่คนก็ตายที่บ้านนั่นแหละแต่รุ่นใหม่ในโรงพยาบาลหมดเพราะว่าโรคมันเยอะมันก็มาจากอาหารการกินเนาะเขากินอะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะครับไม่ค่อยปรุงแต่งทรงซอสเลยเขาไม่มีหรอกเขาผัดเอาแล้วมันลมๆปุ๊บก็กินไปอะไรเป็นธรรมชาติผักก็กินสดต้มน้ำพริกกินกับผักไอ้ของที่ผ่านกรรมวิธีเยอะๆไอ้พวกนั้นน่ะสารเคมีเยอะก็ตามยุคสมัยนะฉันไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าคนสมัยก่อนเขาอยู่กับธรรมชาติเยอะนะ
่ะประมาณนี้นะกันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัตอัสตัฆฟิรุกะวะตูบิลัยฮิวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์